วันนี้นะคะเราจะมาทำสปาเกตตี้พริกแห้งนะคะแล้วเราก็จะใส่เบคอนหนาๆไปด้วยนะคะส่วนประกอบก็มีสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งพาสลีย์พาร์เมซานชีสกระเทียมแล้วก็น้ำมันมะกอกแค่นี้ค่ะง่ายๆไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งน้ำในหม้อเพื่อต้มสปาเกตตี้ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะนำพริกแห้งมาแช่น้ำค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปทอดเพื่อตกแต่งระหว่างที่รอสปาเกตตี้สุกนะคะมาทำอย่างอื่นเช่นหั่นกระเทียมค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงค่ะน้ำเดือดแล้วต้มสปาเกตตี้ได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปการทำอาหารที่น่าสนใจค่ะนำพริกแห้งลงไปทอดในน้ำมันค่ะทอดแป๊บเดียวเอาขึ้นเลยค่ะนำเบคอนมาหั่นหนังและส่วนที่เป็นมันทิ้งและหั่นเป็นชิ้นๆขนาดตามใจชอบค่ะพริกแห้งที่แช่น้ำไว้นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กค่ะนำกระดาษมาซับน้ำออกค่ะเวลาผัดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นได้ส่วนประกอบแล้วนะคะเบคอนกระเทียมพริกแห้งทอดพริกแห้งหั่นเป็นชิ้นพอพาสต้าใกล้สุกตักน้ำที่ต้มพาสต้าเก็บไว้ค่ะจะได้เอาไปใส่เวลาผัดค่ะพาสต้าสุกแล้วนำมารินน้ำทิ้งค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนใส่เบคอนลงไปผัดให้สุกค่ะหมั่นคนเบคอนจะได้ไม่ไหม้และสุกทั่วถึงค่ะใส่พริกลงไปผัดค่ะตามด้วยกระเทียมคลุกเคล้าให้เข้ากันพอกระเทียมเริ่มสุกเหลืองนะคะใส่พาสต้าลงไปผัดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเติมน้ำต้มพาสต้าลงไปนะคะจะได้ไม่แห้งจนเกินไปลองชิมรสชาติของพาสต้าดูค่ะเพราะน้ำต้มพาสต้ามีเกลือผสมอยู่แล้วขาดเค็มก็เติมผงซุปไก่หรือเกลือลงไปค่ะเติมน้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะหรือตามชอบหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโรยหน้าด้วยพาสลีย์สับค่ะและขูดชีสพาเมซานลงไปค่ะ
ตกแต่งด้วยพริกทอดค่ะแค่นี้เราก็ได้พาสต้าใส่พริกทอดและเบคอนค่ะ